อรุณสวัสดิ์จากกรุงโตเกียวเช้านี้อุณหภูมิประมาณ4องศานะคะอากาศก็เย็นวับถึงแม้จะไม่มีหิมะก็ตามฝ้ายก็มาถึงที่นี่เมื่อวานตอนเย็นนะคะยังไม่ได้ออกไปเที่ยวที่ไหนเยอะแยะแต่ว่าไปที่หนึ่งก็คือทีมแล็บแพลเน็ตค่ะเห็นหลายคนมาแล้วถ่ายรูปกลับไปสวยมากคือเขาเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะดิจิตอลนะคะเหมือนกับเราไม่ได้ไปแค่ดูภาพหรือดูผลงานแต่เหมือนกับว่าเราได้เอาร่างกายเราอะเข้าไปอยู่ในงานตรงนั้นแล้วก็ได้รับรู้หรือชื่นชมงานจากการที่เราเป็นส่วนหนึ่งในงานนั้นเลยแต่ละห้องเขาก็จะมีคอนเซปต์แตกต่างกันไปนะคะให้เราได้ไปอยู่ในนั้นไปดื่มด่ำไปได้ใช้ประสาทสัมผัสต่างๆนะคะในการรับรู้ไม่ว่าจะเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นสายตาเป็นการสัมผัสเป็น texture ต่างๆที่นั่นเนี่ยสามารถแบบเดินเล่นอยู่ในนั้นได้เรื่อยๆเลยอะแล้วก็ถ่ายรูปสวยถ่ายรูปสนุกค่ะแล้วด้านหน้าก็จะมีร้านราเมงที่หลายคนบอกว่าอร่อยแต่ว่าฝ้ายไม่ได้กินเพราะไปไม่ทันนะคะร้านปิดก่อนเป็นที่ที่อยากแนะนำเลยนะคะชอบมากๆมันเหมือนกับเราไม่ได้ไปดูงานศิลป์ที่มีศิลปินคนเดียวทำสิ่งเหล่านี้ออกมาแต่ว่าเป็นการทำงานเป็นทีมที่เขาทำด้วยกันหมดทั้งวิศวะศิลปินฝ่าย CG หรืออะไรต่างๆแล้วออกมาเป็นผลงานศิลปะดิจิตอลเหล่านี้ที่สวยงามมากๆแล้วก็มันอยู่ในตรงนั้นเป็นบรรยากาศเป็นแอมเบียนทุกอย่างอ่ะคือเหมือนกับเราดูภาพเราก็ไม่ได้รับรู้ทุกสิ่งเหมือนกับที่เราไปอยู่ในที่นั้นจริงๆและแพลนวันนี้มีอะไรน่าสนุกอีกแล้วก็คือเราจะไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์กันค่ะเป็นการชมเมืองโตเกียวจากที่สูงที่ไม่ใช่การโดดบันจี้จัมป์ให้ดูห้องคร่าวๆค่ะพักได้2คนนะคะแต่ถ้ากระเป๋าใหญ่ก็จะหาที่วางลำบากนิดนึงอันนี้ของข้าพเจ้าเองก็ค่อนข้างเต็มและพื้นที่ประมาณนี้ค่ะส่วนห้องน้ำก็จะแยกโซนอาบแล้วก็ชักโครกไว้นะคะชอบที่นี่ตรงที่ซิงเขาไม่ได้เล็กเกินไปนะคะแยกออกมาให้เป็นอีกโซนหนึ่งเลยแล้วก็ฟึมสามารถวางของได้แบบเยอะมากในการกระจัดกระจายสกินแคร์เครื่องสำอางต่างๆนะคะแล้วก็แต่งหน้าได้ตรงนี้เลยเนื่องจากว่าเราจองเฮลิคอปเตอร์ไว้ช่วงเย็นระหว่างนี้ก็เลยจะไปเดินเล่นหาอะไรกินเพลินๆกันค่ะฝ้ายก็แวะมาตลาดซูกิจินะคะเขามีอาหารผลไม้พืชผักท้องถิ่นรวมถึงอาหารทะเลสดๆทุกวันโซนที่เป็นตลาดปลาเขาย้ายไปโทโยสุแล้วแต่ในส่วนร้านค้าต่างๆก็ยังเปิดให้บริการที่นี่เหมือนเดิมค่ะแต่ละร้านน่ากินมากมาแบบท้องว่างๆได้เลยอ๋อวาซาบิอะวาซาบิสดตัวนี้เป็นตู้กดพวกของสดของเย็นต่างๆชื่อว่าโดฮิเอมุคล้ายกับโดราเอมอนและนี่คือสิ่งที่เห็นคนมาต่อแถวซื้อเยอะมากๆทามาโกยากินั่นเองมีขายหลายร้านเลยนะเท่าที่ได้ชิมคือเนื้อนุ่มเด้งดีรสชาติค่อนข้างหวานอีกร้านหนึ่งที่คนมุงเยอะมากก็คือสาเกร้อนเขาจะเอาสาเกมาใส่ในถ้วยนี้แล้วก็ทำให้ร้อนขึ้นร้านชื่อชูบิดูบะค่ะเราสามารถนำของกินที่ซื้อจากในตลาดมานั่งกินที่นี่พร้อมดื่มสาเกร้อนไปด้วยได้เลยต่อด้วยของโปรดที่ร้านซูกิจิอุนากิความพิเศษของร้านนี้คือเขาใช้ปลาไหลญี่ปุ่นแท้ๆไม่ได้นำเข้ามาจากที่อื่นมีหลายไซส์ให้เลือกเลยค่ะโฮตาเตะก็สดฉ่ำสุดๆของโปรดประจำตลาดทุกที่ในญี่ปุ่นมาลองซูชิซันไหมสักหน่อยเขามีหลายสาขาทำให้เราไม่ต้องรอคิวนานเลยชาร้อนที่ญี่ปุ่นนี่มันชุ่มฉ่ำหัวใจสุดๆฝ้ายสั่งแบบเป็นเซตที่ชื่อว่ายูสุนะคะ 2,700 เยนข้าวเขาดูดีมากเลยอ่ะนุ่มและเรียงตัวสวยเชียววัตถุดิบก็สดมิโซะซุปไม่เค็มจนเกินไปและที่พลาดไม่ได้คือของหวานปิดท้ายยูสุเชอร์เบตค่ะเนื้อเนียนนุ่มหอมหวานสดชื่นมากอร่อยจัง No sleep my veins run dry I'm empty I can't see I'm blinded by this concreteI should call you, see what you've been up to. I've been wondering how far did you go in 7 months. I bet you're happy and don't think that much about me. Here I am with no how to move on without you, you,
ช่วงเวลาที่เรารอคอยก็มาถึงแล้วเดินทางไปฟูนาบาชิเฮลิพอร์ตกันค่ะถึงแล้วไม่ต้องตกใจนะคะบรรยากาศก็จะมืดๆประมาณนี้แหละเขาเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่พาชมวิวเมืองโตเกียวมีทั้งรอบกลางวันและกลางคืนเลยค่ะคู่รักก็ชอบมาเดทกันที่นี่มีบริการดอกไม้ด้วยนะเผื่อว่าใครอยากจะเซอร์ไพรส์หรือว่าขอแต่งงานใน1รอบใช้เวลาบิน20นาทีเราจะได้ชมวิวโตเกียวทั้งเมืองแลนด์มาร์คต่างๆรวมถึงโตเกียวสกายทรีจากมุมข้างตึกกันไปเลยหลายคนอาจมาเที่ยวโตเกียวบ่อยแล้วเช็คอินทุกที่แล้วแนะนำมาลองชมวิวจากมุมนี้กันดูทั้งสวยงามแล้วก็น่าตื่นเต้นแต่ไม่น่ากลัวนะคะเพลินมากๆข้างในนั่งได้3คนมีหูฟังไว้ใช้สื่อสารกันได้ตลอดทางและสำหรับรอบนี้แฟก็ได้เก็บบรรยากาศมาฝากมาเอนจอยวิวข้างบนไปด้วยกันนะคะSo I guess I should have known. You said yourself you wanna do this alone. What if your dreams are making it hard to think straight? If you still love me, I can wait. I can wait and remember this. We could have been stardust.Same world but without us Something made us find each other out there Made us realize we're more than just stardust Ignore this fact if you must To do what your dreams are telling you to do And I'll be out there looking for someone like you มาต่อมื้อเย็นที่โอเดบะนะคะในตึกอควาซิตี้ร้านนี้ค่ะเป็นอิซากายะบรรยากาศดีมากร้านชื่อไฮดาบะทั้งบรรยากาศร้านและอาหารก็เป็นสไตล์โอกินาวาใครชอบอิซากายะมาลองฟิลนี้ดูนะคะแล้วเจอกันใหม่ตอนต่อไปค่ะเจอริซาเมะทำไป